เรื่องราวในวันนี้ที่ตั้งจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของอดีตคู่รักคู่หนึ่งครับที่เขาทั้งสองคนเนี่ยมีความฝันอยากจะไปผจญภัยอยากจะไปพิชิตการเดินป่าอเมซอนครับผมแน่นอนพูดว่าป่าอเมซอนเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงเคยได้ยินชื่อป่านี้ใช่ไหมล่ะครับป่าอเมซอนเนี่ยเป็นผืนป่าที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยนะครับในป่านั้นเนี่ยก็อุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดพืชพันธุ์อะไรแปลกตาเยอะแยะมากมายเลยในป่านั้นก็มีภัยร้ายมีอันตรายซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่พื้นป่าแห่งนี้เลยครับที่มันเป็นความฝันของอดีตคู่รักคู่นี้จะต้องไปพิชิตให้ได้ครับทำให้ในเดือนพฤษภาคมปี2002ทั้งสองคนตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของครับบินลัดฟ้าแล้วก็มาผจญภัยในป่าเมซอนมาเดินป่าครับแต่ทว่าการมาผจญภัยครั้งนี้ของทั้งคู่ในป่าเมซอนมันไม่ได้ราบรื่นเลยแทนที่ทั้งสองคนนะครับจะมาเที่ยวมาเดินป่าเติมเต็มความสุขให้พวกเขาแต่ไม่ครับทั้งสองคนกลับกลายต้องติดแล้วก็หลงป่าเมซอนถึง6วันโดยที่เสบียงของเขาเนี่ยก็ล่อยหลอลงทุกทีจนสุดท้ายเนี่ยน้ำอาหารมันก็หมดลงและเขาทั้งคู่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่านั้นพวกเขาทั้งสองคนนะครับไม่เพียงต้องต่อสู้กับอันตรายภายนอกสัตว์ป่าอะไรต่างๆที่อยู่ในป่าแต่เขาต้องต่อสู้กับจิตใจของพวกเขาทั้งคู่ด้วยครับที่มันอ่อนแอลงทุกวันสุดท้ายพวกเขาทั้งสองคนจะสามารถเอาตัวรอดออกจากป่าเมซอนได้ไหมสำหรับวันนี้ในรายการต้องรอดเราจะมาหาทางรอดไปพร้อมกันกับพวกเขาครับ Lost in Amazon จากความฝันสู่ฝันร้ายในป่าเมซอนครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมาครับพอดนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการต้องรอดครับมาแล้วนะครับเป็น EP 2นะแล้ววันนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอใหม่ด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยไม่เบื่อเนาะเดี๋ยวมันจะไปเหมือนกับฉากเวรชนะสูตรหรือว่ากายวิภาคฆาตกรเกินไปนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและก่อนไปเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับตั้งอยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนรายการต้องรอดเราก่อนครับเว็บเรียนออนไลน์ Monkey Everyday ครับมีให้เรียนทุกเนื้อหาวิชาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทย์คณิตอังกฤษไทยสังคม SAT ทุกระดับชั้นป.4ถึงม.6ครบจบที่นี่ที่เดียวครับแถมที่สำคัญนะครับยังมีคลังข้อสอบไว้ให้น้องๆได้ทดลองทำมีระบบวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพื่อให้น้องๆรู้ว่าตัวเองต้องไปฝึกวิชาไหนเพิ่มเติมอีกด้วยล่ะครับแอบกระซิบนะครับว่าในเว็บไซต์สามารถทดลองเรียนฟรีได้7วันด้วยนะตอนนี้ถือเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆที่จะเตรียมตัวสอบในรูปแบบต่างๆมากๆเลยครับหากเพื่อนๆพร้อมหาทางรอดแล้วเรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันเลยครับโดยเรื่องเราทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องขอเริ่มต้นที่บุคคลต้นเรื่อง2คนของเราก่อนครับแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักก่อนโดยขอเริ่มต้นที่ฝ่ายหญิงก่อนนะครับฝ่ายหญิงเนี่ยเธอมีชื่อว่าคริสตันแลมซี่ครับเธอมาจากรัฐเพนซิลเวเนียฝ่ายชายเนี่ยมีชื่อว่าเดฟบอยเยอร์มาจากรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับโดยทั้ง2คนเนี่ยเจอกันครั้งแรกในปี1997ที่มหาวิทยาลัย MB Riddle นะครับในรัฐฟลอริดาซึ่งก็เป็นมหาลัยการบินที่มีชื่อเสียงมากๆเลยครับในประเทศอเมริกาโดยทั้งคู่ที่เจอกันตอนนั้นครับทั้งคู่ต่างตกหลุมรักกันครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะคบหาดูใจกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะครับโดยต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าตัวของคริสตัลกับเดฟเนี่ยไม่เพียงจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมการบินร่วมกันนะครับแต่ทั้งสองคนเนี่ยยังรักแล้วก็หลงใหลนะครับในป่าอเมซอนซึ่งมันเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดเลยนะครับและในช่วงที่เขาทั้งสองคนคบกันนั้นครับตัวคริสตัลแล้วก็เดฟเนี่ยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับแพชชั่นในการใช้ชีวิตของพวกเขานะครับและทั้งคู่ก็มีแพชชั่นเหมือนกันเลยทั้งคู่อยากจะออกไปผจญภัยในโลกกว้างและความฝันสูงสุดของทั้งคู่ก็คือการเดินทางไปชมความสวยงามของป่าอเมซอนในประเทศบราซิลให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับพวกเขาทั้งคู่นะครับจึงเริ่มเก็บหอมรอมริบนะครับเพื่อจะได้เดินทางไปอเมซอนร่วมกันและจากนั้น3ปีครับผมในปีค.ศ.1999ทั้งคู่ต้องแยกกันอยู่ครับคริสตันเนี่ยได้ย้ายไปเรียนที่มหาลัยพิตสเบิร์กในเพนซิลเวเนียส่วนตัวเดฟเนี่ยก็ย้ายไปเรียนที่มหาลัยนอร์ทแคโรไลนาอิสเบลครับซึ่งการแยกกันเรียนคนละมหาลัยครั้งนี้ของทั้งคู่นะครับเนื่องจากมันห่างกันครับทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ต้องจบลงทั้งคู่เลิกกันครับหลังจากที่คบกันมาได้3ปีแต่ถึงแม้พวกเขาทั้งคู่นะครับจะแยกทางกันจะเลิกกันแต่เขายังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ละทิ้งความฝันของทั้งคู่นะครับยังคงเก็บออมเงินไว้ครับเพื่อจะเดินทางไปป่าอเมซอนด้วยกันและต้องขอส
สริมข้อมูลอีกนิดนึงนะครับตั้งแต่ตอนที่ตัวของคริสตัลเนี่ยย้ายไปเรียนอีกมหาลัยนะเธอเนี่ยต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้าครับ Major Depressive Disorder นั่นเองนะครับและเธอเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับโรคนี้ซึ่งต่อมาเนี่ยในปี2002นะครับตัวของเดฟเนี่ยจึงได้ชวนคริสตัลนะครับไปทำตามความฝันของทั้งคู่นะครับก็คือไปเดินทางท่องเที่ยวในป่าอเมซอนครับเพราะว่าเดฟคิดว่าทริปนี้เนี่ยจะช่วยทำให้อาการซึมเศร้าของคริสตัลดีขึ้นแล้วก็ในใจลึกๆของเดฟเนี่ยก็แอบหวังนะครับว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะช่วยสามารถสานความสัมพันธ์ของทั้งคู่ให้กลับมาคบกันอีกครั้งเพราะว่าเดฟเนี่ยก็ยังรักแล้วก็คิดถึงคริสตัลอยู่ทุกวันเลยนะครับเดฟอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับคริสตัลอยากจะแต่งงานกับเธอนั่นเองดังนั้นครับในวันที่22พฤษภาคมปี2002นะครับคริสตัลแล้วก็เดฟในวัย23ปีเนี่ยได้บินจากสหรัฐอเมริกาครับไปที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลแล้วก็ต่อเครื่องนะครับไปยังเมืองมานาวส์ครับซึ่งมันเป็นเมืองของรัฐอเมซอนัสนะครับซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางมาเมืองนี้กว่า5ชั่วโมงเลยนะครับจากนั้นพวกเขาต้องยิงยาวต่อครับนั่งเรือต่อกว่า17ชั่วโมงเพื่อเดินทางไปที่เขตเมาอีสแล้วก็เดินทางไปที่พักของพวกเขาที่มันตั้งอยู่ใจกลางป่าอเมซอนครับและแถวนั้นมันก็ล้อมรอบไปด้วยเส้นทางเดินป่าที่มีแบบลูกศรนำทางนะครับหลายทางเลยเดฟกับคริสตัลวางแผนจะท่องเที่ยวสำรวจป่าอเมซอนประมาณ2เดือนครับเพราะว่ามันมีเส้นทางให้เดินหลายทางมากๆทั้งทางสั้นทางยาวพวกเขาทั้งคู่กะว่าจะมาชื่นชมธรรมชาติให้หนำใจเลยครับ2เดือนซึ่งในช่วงสัปดาห์แรกนะครับเมื่อเดินทางไปถึงเนี่ยพวกเขาก็เริ่มสำรวจป่าตามเส้นทางสายสั้นๆก่อนและต้องบอกเลยนะครับว่าเส้นทางเดินป่าเหล่านั้นนะครับค่อนข้างจะปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับเพราะจะมีป้ายลูกศรชี้นำตลอดครับว่าให้เดินไปตรงไหนกลับตรงไหนครับนอกจากนั้นถ้าใครยังไม่ชำนาญเนี่ยยังสามารถจ้างไกด์นะครับหรือว่าคนท้องที่ในการนำทางให้อีกด้วยครับอย่างที่บอกว่าตัวเดฟกับคริสตัลเนี่ยตอนแรกก็เดินสายสั้นๆไปก่อนใช่ไหมครับแต่หลังๆเนี่ยก็เพิ่มระยะทางไปเรื่อยๆจนมาถึงนะครับในวันอังคารที่28พฤษภาคมปี2002ครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้เดินสำรวจป่าอเมซอนตามเส้นทางสายสั้นๆแล้วนะพวกเขาเลยตัดสินใจจะใช้เส้นทางสายที่มันแบบยาวที่สุดนะครับเรียกว่าเส้นทางสีขาวครับ The White Trail นั่นเองนะครับซึ่งมันมีระยะทางกว่าประมาณ5กิโลเมตรเลยครับโดยพวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าไอ้เส้นทางนี้แหละครับมันจะนำไปสู่ฝันร้ายของชีวิตพวกเขาทั้งสองคนในตอนเช้าในวันนั้นครับคริสตัลและก็เดฟเนี่ยได้จัดกระเป๋าเดินทางไปสำรวจป่านะครับตามเส้นทางสีขาวซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงครับในทางนี้และจะกลับมาทานอาหารเที่ยงที่ที่พักนะครับพวกเขาเนี่ยได้เตรียมซีเรียลบาร์นะครับไปประมาณ4แท่งเตรียมผลไม้อบแห้งครับ2ห่อน้ำเปล่าเนี่ย3ขวดแล้วก็มีสเปรย์ไล่แมลงขวดเล็กนะครับ1ขวดเพราะว่าในป่าเนี่ยโอ้โหแมลงอะไรต่างๆมันยุบยับมากๆรวมไปถึงยุงด้วยนะครับนอกจากนั้นครับในกระเป๋าของเดฟเนี่ยยังมีมีดพับพกพานะครับแล้วก็เขาก็พกกล้องถ่ายรูปนาฬิกาเข็มทิศนำทางครับจากนั้นพวกเขาทั้ง2คนเริ่มออกเดินทางจากที่พักในเวลาประมาณ 10:00 นถึงแม้ว่าคริสตัลกับเดฟจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับป่าอเมซอนแล้วก็สัตว์ป่ามาเป็นเวลานานนะครับแต่เมื่อได้มาเห็นนะครับด้วยตาตัวเองเนี่ยพวกเขาก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติพืชพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิดเป็นอย่างมากนะครับลองจินตนาการเหมือนเราถ้าเราได้กลับไปสู่ยุคแบบจูราสสิกเวิลด์นะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ตื่นตาเหมือนกับเดฟคริสตัลเหมือนกันเขาได้ไปป่าเมซอนเขาก็ตื่นตาตื่นใจครับเพราะว่าเดฟกับคริสตัลได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นค้างคาวแมลงหรือว่ามีนกแปลกๆนะครับพันต่างๆพวกเขาทั้งสองคนนะครับไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนครับทำให้จิตใจของพวกเขามันก็จดจ่ออยู่กับธรรมชาติรอบตัวที่สวยงามจนไม่ได้สังเกตทางที่มีลูกศรนำทางไว้ครับพวกเขาเนี่ยเดินออกนอกเส้นทางสีขาวไปตามทางของพวกสัตว์ป่าเดินตามสัตว์ป่าไปครับและเมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับคริสตัลกับเดฟก็เริ่มสังเกตได้ว่าเฮ้ยทางที่เขาเดินเนี่ยมันแคบลงเรื่อยๆครับแล้วก็ทำไมมันไม่มีลูกศรนำทางแล้วล่ะแล้วอยู่ๆทางที่พวกเขาเดินเนี่ยมันก็ตัดจบลงดื้อๆครับเหมือนเป็นแบบเดดเอนด์ทางตันเลยไม่มีทางให้ไปต่อแล้วเขาจะทำอย่างไรดีครับตอนนั้นเนี่ยคริสตัลกับเดฟคิดว่าพวกเขาเนี่ยคงหลงทางแล้วล่ะคงเดินออกจากเส้นทางที่ลูกศรนำทางไว้ตัวคริสตัลที่เป็นฝ่ายหญิงนะครับกังวลมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนต่อครับเธอเนี่ยก็เลยบอกให้เดฟ
เอาแผนที่ออกมาดูเลยตอนเนี้ยเราจดแผนที่ไว้เอามาดูเดฟนะครับก็ควานหาแผนที่ที่เขาวาดไว้กับมือครับที่อยู่ในกระเป๋าแต่ทว่ามันโชคร้ายมากๆเลยครับเพราะว่าเดฟลืมหยิบแผนที่เข้ามาใส่ในกระเป๋าครับเขาลืมไว้ที่ห้องแต่เขาบอกกับคริสตัลนะครับว่าเฮ้ยเธอไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนวาดแผนที่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยจำได้ดีเลยล่ะว่าที่พักของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเขาก็บอกไปนะครับว่าที่พักของเรามันอยู่ทางทิศใต้ของแผนที่และเส้นทางสีขาวที่เขาเดินกันอยู่เนี่ยมันอยู่ทางทิศเหนือใช่ไหมล่ะเขาเลยคิดว่าเราต้องเดินไปตามทิศใต้ครับเพื่อจะกลับไปที่พักเพราะว่าตัวเดฟเนี่ยมีเข็มทิศใช่ไหมครับดังนั้นเดินไปใต้เนี่ยเดี๋ยวก็เจอที่พักของเราแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับแผนที่วาดมือของเดฟที่เขาได้วาดนั้นเนี่ยมันกลับหัวครับทำให้ทิศทางมันสลับกันภาพที่เดฟจำมันเลยสลับกันครับหากจะกลับไปที่พักของพวกเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเดินทางไปทางทิศเหนือดังนั้นการที่ทั้งคู่เนี่ยเดินตามเข็มทิศไปทางทิศใต้เนี่ยจึงเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงมากๆครับของเดฟตั้งแต่ลืมแผนที่ใช่ไหมครับจำแผนที่ผิดอีกนะครับกลับหัวเดินตามลูกศรไปทางทิศใต้ก็ยิ่งไกลจากที่พักไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทิศใต้ที่เขาเดินไปนั้นเนี่ยมันไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยนะครับมันมีแต่ต้นไม้สูงเสียดฟ้าแล้วก็เต็มไปด้วยสัตว์ป่าที่มันดุร้ายเป็นอย่างมากมันอันตรายต่อชีวิตของคนมากๆเลยนะครับและหลังจากที่ทั้งคู่นะครับได้เดินทางผ่านนะครับป่าทึบไปทางทิศใต้เป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับคริสตัลกับเดฟเนี่ยก็เริ่มกังวลครับเพราะพวกเขาเนี่ยเฮ้ยมันควรจะถึงที่พักได้แล้วนะในเวลานั้นเนี่ยถ้าเดินมาถูกเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงสักทีแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะคุ้นชินกับเส้นทางที่ผ่านมาแต่อย่างไรเลยครับลูกศรอะไรก็ไม่มีเลยนะครับแต่ทั้งคู่ก็ตัดสินใจเดินทางต่อไปในทิศใต้ทิศเดินนั่นแหละครับผ่านพุ่มไม้ขอนไม้ใหญ่ผ่านป่าอันรกทึบนะครับยิ่งเข้าใกล้เวลาค่ำมากเท่าไหร่เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ยิ่งตื่นตระหนกมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะเขาทั้งสองคนนะครับรู้ดีว่ายิ่งมืดเนี่ยก็ยิ่งจะหาทางกลับที่พักได้ยากมากๆแถมยังต้องเผชิญกับสัตว์ป่าดุร้ายอีกด้วยครับต่อมานะครับเวลาประมาณ6โมงเย็นครับพระอาทิตย์เนี่ยเริ่มตกดินแล้วครับคริสตัลเนี่ยตระหนักได้ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องค้างคืนในป่าแห่งนี้และหาทางกลับที่พักพรุ่งนี้เช้าแทนครับแต่เดฟยังยืนกรานครับว่าเขาเนี่ยอยากจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงที่พักครับตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกแย่มากๆเลยที่ทำให้คริสตัลต้องมาหลงป่าและอยู่กับเขาครับดังนั้นเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบหาทางกลับให้ได้ในวันนี้ในคืนนี้เลยแต่เมื่อเวลาค่ำมาถึงนะครับตัวเดฟก็ต้องยอมแพ้ครับผมเดฟเนี่ยได้นำเอากิ่งปาล์มนะครับมาสร้างเป็นที่กำบังครับแล้วก็นั่งรอให้พระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งเพื่อที่เขาจะเดินทางต่อดังนั้นแปลว่าเขาจะต้องนอนค้างคืนในป่านะครับในคืนนี้เมื่อเวลาดึกมาถึงนะครับคริสตัลกับเดฟเขาก็นอนไม่หลับครับเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาทั้งสองคนเผลอหลับในป่าเมซอนเนี่ยมันน่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแน่ๆครับเพราะว่าในป่าแห่งนี้มันมีสัตว์ป่ามากมายไม่ว่าจะเป็นงูพิษหรือว่าจะมีเสือจากัวที่คอยแบบซุ่มโจมตีเหยื่อในความมืดด้วยนะครับถ้าพวกเขาเผลอหลับไปอาจจะไม่มีชีวิตรอดจากสัตว์เหล่านี้ก็ได้และในช่วงกลางดึกในคืนนั้นนะครับขณะที่คริสตัลและเดฟเนี่ยกำลังเฝ้าระวังภัยจากสัตว์ร้ายในป่าครับพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มันเคลื่อนที่ผ่านพุ่มไม้ในบริเวณใกล้เคียงครับพวกเขาไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยตัวนั้นไม่เป็นตัวอะไรเนี่ยไม่เห็นครับแต่มันมีอะไรสักอย่างแหละเคลื่อนที่ไปมานะครับและน่าจะตัวใหญ่ด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวของมันก็ไปบดบังแสงจันทร์เลยนะครับทำให้เดฟเนี่ยหลงเหลือแต่ความมืดครับเดฟเนี่ยรีบตั้งสติคว้าหินที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ปาไปยังทางที่มันมีเสียงครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามครับโชคดีมากที่มันหนีไปครับมันกลัวหินก้อนนั้นก็ไม่รู้นะครับจะเป็นเสือหรือว่าสัตว์ป่าดุร้ายอะไรเนาะแต่นอกจากภัยร้ายจากสัตว์กินเนื้อแล้วนะครับตัวคริสตัลกับเดฟเนี่ยยังต้องเผชิญอีกหนึ่งปัญหาใหญ่เลยก็คือยุงครับผมยุงป่าเนี่ยแหละครับยุงมันเยอะมากๆเลยครับมากัดพวกเขาเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนเลยและพวกเขาเนี่ยต้องใช้สเปรย์ไล่ยุงจนหมดขวดเลยนะครับแต่ยุงมันก็ยังมาเรื่อยๆไม่หยุดครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยแทบจะหลับไม่ได้เลยต้องขยับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยแหละครับและต้องอยากจะเสริมความรู้เล็กน้อยนะครับว่าปกติแล้วนะครับตัวยุงเนี่ยมันเป็นพาหะนำโรคครับได้หลายโรคมากๆตามสายพันธุ์ยุงนั้นๆครับอย่างยุงลายเนี่ยก็เป็นไข้เลือดออกเดงกี่ใช่ไหมล่ะครับแต่
ถ้าเป็นยุงป่านะครับแต่ตังก็ไม่แน่ใจในป่าอเมซอนมันจะเป็นยุงชนิดไหนนะแต่ถ้าอ้างอิงจากป่าในไทยเราเนี่ยยุงหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะนำเชื้อโรคพวกมาลาเรียนะครับชิกุนคุนย่าอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นยุงป่าที่เดฟกับคริสตัลเจอเนี่ยมันก็น่าจะสามารถนำพาโรคร้ายหลายๆอย่างนะครับมาสู่ตัวทั้งสองคนได้เลยจากนั้นครับผมมาถึงเช้าวันต่อมาครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่ทั้งสองคนติดอยู่ในป่าอเมซอนใช่ไหมเลยครับเวลาประมาณ6โมงเช้าครับคริสตันกับเดฟเนี่ยก็ได้ออกเดินทางต่อทันทีครับพวกเขาเนี่ยดื่มน้ำสะอาดนะครับหยดสุดท้ายที่พวกเขามีแล้วเลยครับเขาเตรียมมาแค่3ขวดครับหมดเกลี้ยงเลยแล้วพวกเขาก็ทานผลไม้อบแห้งที่พกมาด้วยเป็นอาหารเช้าคริสตัลในตอนนั้นเนี่ยเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมเลยครับและเดฟเนี่ยรู้ว่าเธอเนี่ยต้องทานยาซึมเศร้าทุกวันเลยครับแต่ตอนที่มาเดินกันครั้งนี้เนี่ยเธอไม่ได้เอามันมาด้วยครับยาโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่ที่ที่พักครับผมดังนั้นทำให้เดฟเนี่ยรู้สึกว่าต้องพาคริสตัลกลับไปที่พักให้เร็วที่สุดไม่งั้นอาการซึมเศร้าหรือว่าโรคซึมเศร้าของคริสตัลอาจจะกำเริบก็เป็นได้ตัวของเดฟเนี่ยยังเชื่อว่าหากเขาเนี่ยเดินไปทางทิศใต้พวกเขาจะยังสามารถกลับไปที่พักได้ครับแต่เขาไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังเดินออกห่างจากที่พักไปเรื่อยๆครับและไม่ใช่ห่างจากที่พักอย่างเดียวนะครับเขาเดินห่างจากทีมค้นหาที่กำลังตามหาพวกเขาอยู่ด้วยครับเพราะที่พักเนี่ยได้รายงานแล้วว่านักท่องเที่ยว2คนเนี่ยไม่กลับมาที่พักครับตอนนั้นคนก็ออกติดตามนะครับตามหาแต่กลายเป็นว่าเดฟกับคริสตัลเดินไปใต้เรื่อยๆห่างไกลจากทีมช่วยเหลือเรื่อยๆเลย4ชั่วโมงต่อมานะครับอุณหภูมิในป่าอเมซอนเนี่ยก็เริ่มสูงเรื่อยๆแล้วครับอากาศเนี่ยร้อนประมาณ37องศาเซลเซียสเลยนะครับก็ถ้าเป็นคนไทยเราอาจจะยังพอไหวแต่คนอเมริกาที่ต้องมาอยู่นะครับในทวีปอะไรแบบนี้ในประเทศภูมิภาคแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาร้อนมากๆครับพวกเขาทั้งสองคนเหงื่อออกเยอะมากรู้สึกอ่อนล้าแล้วก็เริ่มที่จะท้อแท้นะครับพวกเขารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ย situation สถานการณ์มันแย่ลงแล้วล่ะพวกเขาเสียเหงื่ออย่างรวดเร็วนะครับน้ำก็ไม่มีนะครับร่างกายของพวกเขากำลังเข้าสู่ภาวะ dehydration หรือว่าการขาดน้ำซึ่งมันอันตรายมากๆเลยนะครับเมื่อเราขาดน้ำระบบหมุนเวียนเลือดก็ทำงานได้ไม่ปกตินะครับบางทีเลือดก็ไม่สามารถไปเลี้ยงเนื้อเยื่อทิชชูอะไรต่างๆหรือว่าไม่สามารถเลี้ยงอวัยวะอะไรต่างๆได้ทำให้หากมีอวัยวะสำคัญขาดเลือดก็อาจจะเกิดอาการช็อกอวัยวะระบบนั้นล้มเหลวเลยก็ได้ครับสิ่งนี้นะครับทำให้ทั้งคู่ต้องรีบหาแอ่งน้ำครับเพื่อที่จะหาน้ำมากินนะครับก็ยังโชคดีนะครับที่ป่าอเมซอนเนี่ยมันเป็นป่าฝนเนาะที่มีความชุ่มชื้นจำนวนมากครับฝนมันตกชุกครับผมแล้วก็จะมีพวกแอ่งน้ำเล็กๆตามพื้นดินจำนวนมากนะครับเดฟกับคริสตัลก็ต้องกินน้ำพวกนั้นแหละครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำเหล่านั้นมันก็จะสกปรกมากๆเลยมันอาจจะมีแบคทีเรียไวรัสหรือว่าพาราไซต์จำนวนมากที่อยู่ในน้ำในโคลนในดินแน่ๆนะครับถ้าดื่มเข้าไปโดยไม่กรองไม่อะไรก็อาจจะป่วยหนักติดเชื้ออาจจะเสียชีวิตได้แต่น้ำก็จำเป็นอยู่ดีทำให้มันต้องมีการคิดครับที่จะกรองน้ำตัวของคริสตัลเนี่ยเธอเลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยงั้นก็ใช้สปอร์ตปางเธอไปที่กรองน้ำไหมวิธีนี้สามารถจะกรองตะกอนหรือว่าเชื้อโรคบางชนิดออกจากน้ำได้ครับแต่มันก็ไม่สามารถจะกรองได้หมดหรอกนะครับทั้งสองคนครับได้ใช้สปอร์ตบาร์ในการกรองน้ำคั้นน้ำแล้วก็กินกันเพื่อพยุงชีวิตให้อยู่รอดครับแล้วก็โชคดีครับที่หลังจากที่ดื่มน้ำเหล่านั้นไปเนี่ยทั้งสองคนก็ไม่ได้ป่วยหรือว่าติดเชื้ออะไรหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ออกเดินทางต่อครับทั้งคู่ได้เดินแหวกกิ่งไม้ใบไม้ที่ขึ้นทับกันอย่างหนาแน่นในป่านะครับแล้วตามใบไม้นั้นเนี่ยบางทีมันก็จะมีมดใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเวลาทั้งสองคนเดินอยู่ครับมดมันก็อาจจะมากัดได้นะครับสร้างความรังควานแบบเยอะแยะเลยนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยทั้งแสบทั้งคันทั้งเจ็บครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่คริสตัลเนี่ยมองไปหลังของเดฟแล้วพบว่าโหมันมีมดหลายร้อยตัวเลยครับที่อยู่บนหลังของเดฟครับซึ่งมดเนี่ยถือเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของพวกเขาเลยนะครับคิดแล้วก็ขนลุกเลยเนาะและที่จริงนะครับตอนที่เดินทางไม่ใช่แค่มดที่เป็นปัญหาครับสัตว์ป่าเลื้อยคลานก็มีปัญหาครับงูนั่นเองครับเดฟกับคริสตัลไปเจองูด้วยครับแต่ยังโชคดีนะครับที่งูตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ทำร้ายอะไรนะครับมันเลื้อยผ่านไปครับผมต้องบอกเลยครับว่าถ้าถูกงูกัดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่จริงครับเพราะงูแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีพิษแตกต่างกันไปบางตัวก็ไม่มีพิษใช่ไหมครับแต่งูที่มีพิษเนี่ยมันก็จะมีพิษนิโรท็อกซินพิษต่อระบบประสาทหรืองูบางประเภทก็จะเป็นฮิมาโตท็อกซินเป็นพิษต่อเลือดนะครับทำให้เลือดไหลไม่หยุดแบบนี้ก็มีครับก็ยังโชคดีครับผมที่งูตัวนั้นเนี่ยไม่ได้กัดเดฟกับคริสตัลในบ่ายของวันที่2ที่ทั้งสองคนพยายามจะเอาชีวิตรอดนะครับพวกเขาพยายามจะกลับไปตรงบริเวณที่เขาเนี่ยเริ่มหลงทาง
แต่เดฟเนี่ยกลับเดินอย่างไม่มีแบบแผนเลยครับเขาเดินแบบเดินไปมั่วๆไปทุกทิศทุกทางทำให้คริสตัลเนี่ยรู้สึกท้อแท้ไปอย่างมากเลยครับเธอบอกกับเดฟว่าพวกเราเนี่ยควรจะยึดทางใดทางหนึ่งให้เป็นหลักสิไม่ใช่เดี๋ยวก็เดินไปทางเหนือเดี๋ยวก็ไปตะวันออกเดี๋ยวก็ไปตะวันตกครับถ้าจะไปทางเหนือก็ไปให้สุดไปทางใต้ก็ไปให้สุดครับผมทำให้หลังจากที่ตกลงกันแล้วนะครับพวกเขาทั้งสองคนตัดสินใจเดินไปยังทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ครับซึ่งสิ่งนี้ยิ่งทำให้พวกเขาทั้งสองคนห่างไกลจากผู้คนที่กำลังตามหาทีมเรสคิวนะครับหรือที่พักห่างไกลไปเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าทางตะวันออกเฉียงใต้ที่เขาเดินมานะครับมันมีแต่ต้นไม้ขึ้นรกเต็มไปหมดครับทางเดินมันลำบากมากๆครับพวกเขาแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยข้างหน้านอกจากต้นไม้ครับเดฟเนี่ยเลยคิดว่างั้นเราลองปีนต้นไม้ขึ้นไปดูไหมเผื่อจะเห็นอะไรบ้างจากมุมสูงมุมแบบ bird eye view เลยนะครับแต่เมื่อปีนไปได้นิดเดียวเขาก็ต้องตกลงมาครับเพราะว่าร่างกายของเดฟเนี่ยอ่อนเพลียมากๆจากการขาดน้ำแล้วก็ขาดอาหารและนอกจากนั้นเขายังอดนอนมา1คืนแล้วนะครับและหลังจากเดินทางหาทางกลับทั้งวันครับเวลาค่ำก็มาถึงซึ่งก็เป็นอีกคืนนะครับที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานกับยุงป่าที่คอยมารังควานใจกับพวกเขาเนี่ยต้องเกาเลยครับจนบางครั้งเนี่ยผิวหนังกลายเป็นแบบแผลถลอกเลือดออกเต็มตัวไปหมดเวลามันก็ได้ผ่านไปครับเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคมปี2002ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับที่ทั้งคู่ติดอยู่ในป่าเมซอนครับผมวันนี้เนี่ยพวกเขาก็ตัดสินใจเดินไปทางตะวันออกเฉียงใต้ต่อครับและระหว่างว่าวันนี้น่าจะมีคนมาช่วยพวกเขาได้สักทีหรือว่าเดินไปเจอหมู่บ้านเดินไปเจอแหล่งน้ำอะไรสักทีครับแต่เส้นทางการเดินของพวกเขาเนี่ยมันต้องบอกเลยครับแย่ครับไม่มีใครเลยมาช่วยและนอกจากนั้นนะครับเดฟกับคริสตัลยังสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ป่าในแถบที่เขาเดินมาครับผมว่าสัตว์ป่ารอบๆตัวเนี่ยพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปครับเมื่อก่อนสัตว์ป่าที่เขาเดินนะมันจะกลัวคนครับแล้วมันจะวิ่งหนีสิ่งนี้เป็นเครื่องตอกย้ำว่าบริเวณที่เขาเดินตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเคยมีคนมาเดินแล้วครับสัตว์ป่าเลยหนีครับผมแต่บริเวณตรงนี้ตอนนี้ที่เขาเดินเนี่ยสัตว์ป่ามันไม่หนีครับแถมสัตว์ป่ามันยังจ้องดูพวกเขาด้วยครับสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดมาจากสัตว์ป่าเหล่านั้นมันอาจจะไม่เคยเห็นมนุษย์มาก่อนทั้งชีวิตเลยก็ได้ก็เลยสงสัยว่าคืออะไรนะครับแปลว่าโซนนี้บริเวณนี้แทบจะไม่มีใครเดินมาเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยคิดว่าโอ้โหตอนนี้เราเนี่ยอยู่ในส่วนลึกของป่าแล้วล่ะและนอกจากนั้นครับทั้งคู่เดินไปเดินมายังไปเจอกับฝูงหมูป่าด้วยครับเพื่อนๆอาจคิดว่าหมูป่าไม่ดุใช่ไหมครับแต่ที่อเมริกาใต้เนี่ยหมูป่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากๆเลยนะครับตัวเดฟเนี่ยไม่อยากโดนพวกมันจู่โจมครับจึงต้องแบบขู่มันทำให้หมูป่าเนี่ยกลัวพวกเขาทั้งสองคนครับเดฟเนี่ยพยายามวิ่งทำท่าทางอย่างบ้าคลั่งนะครับเพื่อจะไล่หมูป่าและสุดท้ายหมูป่าก็หนีไปจริงๆด้วยนะครับหลังจากนั้นครับทั้งเดฟและคริสตัลเนี่ยก็โอ้โหเหนื่อยเป็นอย่างมากครับผมคริสตัลเนี่ยเธอมีแผลถลอกที่เท้ากางเกงของเธอเนี่ยก็ขาดครับทำให้ยุงหรือว่าแมลงเนี่ยสามารถมากัดเธอได้ง่ายมากๆเลยและด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงด้วยครับไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินอาหารเธอเหนื่อยมากจนเธอไปต่อไม่ไหวครับเวลาประมาณ4โมงเย็นเนี่ยเดฟเลยเสนอว่างั้นเราเนี่ยมาสร้างที่พักเล็กๆตรงนี้ไหมเราจะได้เข้าไปหลบในค่ำคืนนี้ได้ครับพวกเขาทั้งสองคนเลยเหมือนสร้างเป็นที่กำบังครับจากใบปาล์มเอามามุงนะครับเดฟคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยสามารถทำให้พวกเขาใกล้ชิดกันขึ้นและหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะตกหลุมรักกันอีกครั้งครับแหมเดฟเนี่ยเขาก็ยังมีความหวังลึกๆของเขาอยู่นะครับเมื่อตอนดึกมาถึงครับผมแน่นอนว่าพวกเขาหนีไม่พ้นศัตรูตัวฉกาจของพวกเขาที่เจอทุกค่ำคืนนั่นก็คือยุงป่านับร้อยพันครับที่เข้ามากัดพวกเขาต้องคอยตบคอยขยับตัวจนไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนครับเดฟและคริสตัลเนี่ยจึงเกิดไอเดียที่จะต่อสู้กับยุงป่าครับเราไม่ต้องตบให้มันเสียเวลาแล้วล่ะเขาทั้งสองคนเนี่ยมองไปเห็นเป็นเหมือนบ่อโคลนครับเฮ้ยเราเนี่ยไปนอนในบ่อโคลนนั้นไหมเอาโคลนเนี่ยละเลงทั่วทั้งตัวเลยเป็นเหมือนมาร์คหน้ามาร์คตัวนะครับเพื่อไม่ให้ยุงเนี่ยมาแบบมากัดเขาได้นะครับซึ่งแผนนี้เนี่ยทั้งสองคนก็ใช้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เป็นไปได้สวยด้วยครับทั้งคู่นะครับก็คิดว่าแผนนี้ดีมากครับทั้งสองคนเนี่ยจะได้พักผ่อนจากความเมื่อยล้ามาหลายๆวันติดกันสักทีครับแต่พอนอนไปในบ่อโคลนได้สักพักครับยุงไม่กัดแล้วใช่ไหมครับแต่สักพักเนี่ยเริ่มพายุเข้าฝนเริ่มตกครับผมทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องออกมาจากบ่อโคลนนั้นแล้วก็กลับเข้าไปในที่กำบังนะครับที่เขามุงเป็นใบปาล์มใบอะไรต่างๆที่เขาสร้างไว้ครับในตอนนั้นมันเกิดพายุหมุนเขตร้อนลูกใหญ่พอดีเลยแหละครับฝนตกหนักมากๆเสียงฟ้าผ่าดังครับจนทำให้เดฟกับคริสตัลที่อยู่ใกล้กันเนี่ยยังต้องตะโกนคุยกันเลยครับเพราะทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ยินเสียงกันเลยพวกเขาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่เคยเจอพายุอะไรที่มันแบบโอ้โหหนักหนาสาหัสมาขนาดนี้ก่อนเลยครับในชีวิตเนี่ยไม่เคยเลยครับนี่ครั้งแรกเลยครับ
และนอกจากนั้นครับเขาเจอพายุและเขาก็ต้องตัวเปียกฝนใช่ไหมเลยครับเขาก็ต้องเผชิญกับความเหน็บหนาวด้วยครับร่างกายของพวกเขากำลังเผชิญกับภาวะไฮโปเทอร์เมียหรือว่าอุณหภูมิกำลังลดต่ำลงนะครับมีหนำซ้ำตอนนั้นพวกเขาเนี่ยยังเจอกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่าอย่างรุนแรงใกล้ๆต้นไม้ที่พวกเขาอยู่จนต้นไม้นั้นเนี่ยมันโค่นทับเกือบจะทับตัวของคริสตัลครับซึ่งสิ่งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับผมที่ทำให้จิตใจของคริสตัลเธอเนี่ยบอบช้ำและเธอเนี่ยผวาเป็นอย่างมากจากนั้นครับเมื่อเข้าสู่วันที่4ครับผมวันที่ทั้งคู่ติดป่าในวันที่4วันศุกร์ที่31พฤษภาคมปี2002อย่างที่บอกไปในตอนต้นครับที่จริงตัวคริสตัลเนี่ยประสบกับโรคซึมเศร้าแล้วต้องกินยาใช่ไหมล่ะครับแต่ตอนนี้เธอไม่ได้ทานยามาเป็นวันที่4แล้วครับบวกกับเหตุการณ์เมื่อคืนครับที่มันสะเทือนใจกับเธอมากๆเลยทำให้อาการ depressionซึมเศร้าเธอมันรุนแรงมากๆจากที่เธอเนี่ยเคยคิดบวกเสมอนะครับว่าเธอจะสามารถหาทางออกได้กลับไปใช้ชีวิตได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเธอหวาดกลัวผวาพารานอยด์ครับหวาดระแวงทุกอย่างในป่าเมซอนเธอเริ่มหมดความหวังครับเธอเอาแต่คิดถึงเหตุการณ์อันแสนโหดร้ายนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลงป่าเจอสัตว์ร้ายยุงกัดแถมฟ้าผ่าเฉียดต้นไม้ที่จะโค่นมาใส่เธออีกนะครับเธอคิดว่าเธอยอมตายดีกว่าครับดีกว่าจะต้องมาเสียชีวิตโดยการถูกสัตว์ป่ากินเธออยากฆ่าตัวตายครับเธอบอกกับเดฟว่าเธอยอมแพ้และไปต่อไม่ไหวแล้วครับและด้วยความโมโหและไม่ทันคิดครับคิดน้อยของเดฟนะครับเดฟเลยเหมือนแบบพูดประชดเธอครับว่าแล้วจะให้ทำยังไงล่ะแบบกรีดข้อมือตายไปด้วยกันตรงนี้เลยไหมครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดเลยนะครับไม่ควรพูดกับคนปกติและไม่ควรพูดอย่างยิ่งกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าครับผมซึ่งสิ่งที่เดฟพูดเนี่ยทำให้คริสตัลเริ่มคิดว่าการฆ่าตัวตายมันน่าจะเป็นทางออกของปัญหาจริงๆครับเธอไม่อยากทรมานอีกต่อไปแล้วตอนนี้จิตใจเธอเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าสิ่งใดๆในป่าเมซอนแล้วครับคริสตัลเอาแต่ถามเดฟครับว่ามีดอยู่ไหนมีดที่เธอพกมาเนี่ยอยู่ไหนเธอเนี่ยอยากจะเห็นมันครับซึ่งเดฟก็รู้ว่าการซึมเศร้าของเธอมันกำเริบแล้วล่ะเพราะเธอไม่ได้ทานยาและหากเขาเนี่ยไม่สามารถพาเธอกลับได้คริสตัลจะต้องจบชีวิตตัวเองแน่ๆเลยในตอนนั้นครับเดฟพยายามเก็บซ่อนมีดไว้ให้ดีที่สุดครับไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคริสตัลเป็นอันเด็ดขาดนะครับคริสตัลนะครับยังเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยเห็นนกยักษ์ที่สวยงามมากๆครับเธอเนี่ยรู้สึกโมโหครับผมว่าเธออิจฉานกตัวนั้นเลยที่อยู่ในป่าเมซอนได้แล้วก็สามารถโบยบินไปไหนก็ได้จะบินออกจากป่าก็ได้ไปแหล่งน้ำก็ได้ครับเธอมาคิดดูกับตัวเองที่ต้องติดทรมานต้องเดินเท้าเธอท้ออย่างมากครับเธอคิดว่าตัวเองไปไม่รอดแน่ๆเหมือนกับทั้งสองคนตอนนี้เนี่ยอยู่ในเส้นทางเขาวงกตเลยนะครับตัวของคริสตัลนะครับเธอเริ่มที่จะตะโกนครับขึ้นบนฟ้าตะโกนถามหาพระเจ้าบนสวรรค์ครับว่าทำไมไม่ปล่อยให้เธอเนี่ยตายไปเลยเธอเนี่ยทรมานมานานแล้วและนอกจากนั้นนะครับในบ่ายวันนั้นตัวเดฟกับคริสตัลเนี่ยก็ได้ยินเสียงครับเป็นเครื่องยนต์เรือแบบมันแล่นมาอยู่ไกลๆครับพวกเขาดีใจมากๆเลยนะครับเลยรีบวิ่งไปตามเสียงนั้นครับพร้อมตะโกนให้คนเนี่ยมาช่วยแบบช่วยด้วยครับเขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในใจก็ดีใจครับคิดว่าจะได้รอดออกไปสักทีแต่อยู่ๆครับเสียงของเรือก็ได้หายไปเหลือแต่ความเงียบสงบในป่าแล้วก็เสียงหายใจของพวกเขาเองนะครับกลายเป็นว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงที่ทั้งสองคนคิดไปเองครับอุปทานขึ้นมาเองทั้งคู่เริ่มเจอกับปัญหา hallucination หรือว่าทั้งคู่ประสบกับอาการหลอนแล้วครับได้ยินเสียงหลอนแล้วเนื่องจากการขาดสารอาหารนะครับแล้วก็การไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนหลับอย่างเต็มที่ในวันนั้นเองนะครับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยต่างพูดถึงบุคคลที่พวกเขารักครับพูดถึงตัวเฟอร์เรตที่พวกเขาเนี่ยเคยเลี้ยงด้วยกันตอนที่ยังคบกันอยู่พูดถึงสิ่งที่อยากกลับไปทำนะครับอยากกลับไปแก้ไขในอดีตและพวกเขาเนี่ยก็เริ่มเตรียมใจแล้วครับว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยอาจจะต้องตายอยู่ในป่าครับในคืนนั้นนะครับคริสตัลเนี่ยเธอได้หลับไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับส่วนเดฟเนี่ยก็นอนไม่หลับอีกเช่นเคยและนี่ก็เป็นค่ำคืนที่4แล้วครับที่เขาเนี่ยอดหลับอดนอนจากยุงป่านับร้อยแล้วก็ความหวาดระแวงว่าจะมีสัตว์ร้ายเนี่ยมาทำร้ายเขาหรือเปล่าจากนั้นนะครับเข้าสู่วันที่5นะครับที่พวกเขาต้องหลงทางอยู่ในป่าเมซอนครับอย่างที่บอกว่าอาหารที่พวกเขาพกมาเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะครับทำให้หิวครับหิวมากๆเลยความคิดอยากจะฆ่าตัวตายของคริสตัลก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับเธอขอร้องจากเดฟนะครับขอให้มอบมีดนั้นเนี่ยให้เธอทนต่อไปไม่ไหวแล้วครับแต่ทุกครั้งที่ขอนะครับเดฟก็จะปฏิเสธแล้วบอกกับเธอว่าลองอดทนให้ผ่านคืนนี้ให้ได้ก่อนนะหากคริสตัลตายไปเนี่ยเขาทนไม่ได้แน่เขาอยู่ไม่ได้ครับหรือว่าในบางครั้งเวลาเดินป่ากัน
นะครับคริสตัลก็จะสะดุดลมครับแล้วก็บอกเดฟว่าให้ไปต่อเลยเธอไม่ต้องรอเธอแล้วล่ะเธอไม่นอดแล้วแต่เดฟก็ยืนหยัดทุกครั้งครับว่าเขาจะไม่ปล่อยให้คริสตัลอยู่คนเดียวเป็นอันเด็ดขาดทั้งคู่ต้องไปต่อด้วยกันในช่วงเที่ยงของวันที่5นี้นะครับพวกเขาเนี่ยได้เดินไปเจอบริเวณที่มันแปลกประหลาดในป่าเมซอนครับมันเป็นพื้นที่โล่งครับเป็นพื้นทรายขนาดกว้างมากๆมีต้นไม้เล็กๆขึ้นประปายไม่เหมือนกับป่าทึบที่พวกเขาเดินผ่านมาเลยครับที่มันมีแต่ต้นไม้สูงจนแทบมองไม่เห็นท้องฟ้าเลยและในวันนี้พวกเขาก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์อีกครั้งนะครับเหมือนเป็นเสียงเครื่องยนต์เรือเขาก็รีบวิ่งตามเสียงไปตะโกนครับแต่ประมาณ2ชั่วโมงครับที่เขาตะโกนโวกเวกเขาก็ตระหนักได้ครับว่าที่จริงมันไม่มีเรือหรือว่าไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีแม่น้ำอยู่ใกล้ๆนี้เลยพวกเขาก็ได้ยินเสียงหลอนไปเองอีกครั้งครับและหลังจากนั้นประมาณ5โมงเย็นครับผมเขาก็ตัดสินใจที่จะพักในพื้นที่โล่งที่มันเป็นพื้นที่ทรายแห่งนี้แหละครับแล้วเวลาในตอนกลางคืนก็มาหาพวกเขาอีกครั้งนะครับในตอนที่คริสตัลเนี่ยนอนหลับตัวเดฟเนี่ยก็ต้องทรมานกับยุงเช่นเดิมใช่ไหมเลยครับนี่เป็นคืนที่5แล้วครับที่เขาไม่ได้นอนเลยนะครับเขาเหนื่อยมากๆยุงป่านะครับได้เข้ามากัดเขามาตอมข้างกกหูทำให้ในคืนนั้นเขาต้องขยับตัวอยู่ทั้งคืนครับเพื่อให้ยุงกัดเขาต้องทำแบบนี้เป็นแพทเทิลนะครับทุกคืนเลยครับจนทำให้เขาไม่ได้นอนสิ่งเดียวนะครับที่เขาคิดคือการไล่ยุงไม่ให้มากัดเขาครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็แทบจะทำให้เขาเสียสติไปเลยหลังจากนั้นครับเข้าสู่วันที่6ครับที่ทั้งคู่ติดอยู่ในป่าเขาทั้ง2คนรู้สึกแพ้พ่ายครับและไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้สักอย่างแล้วเขาเริ่มคิดว่าเฮ้ยเขาเนี่ยอาจจะไม่มีชีวิตรอดออกมาแล้วแหละครับแถมในตอนรุ่งเช้าวันนั้นนะครับมันยังมีตัวเหลือบมากัดตัวของเดฟอีกด้วยครับเขาหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ดึงขามันออกทีละขาครับมองดูมันอยู่นานและเขาเหลือบไปเห็นคริสตัลที่นอนอยู่และเริ่มจินตนาการว่าถ้าพวกเขาตายเนี่ยแมลงพวกนี้ก็จะมาดูดเลือดแล้วก็กัดกินพวกเขาจนเหลือแต่ซากหากคนมาเจอเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าพวกเขาเนี่ยเป็นใครพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเลยคิดจะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานครับเผื่อมีคนมาบังเอิญเจอกระดูกของพวกเขาและกล้องของพวกเขาจะได้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นครับพวกเขาทั้งสองคนนะครับใช้มือนะครับเขียนคำว่า six days lost ครับผมหรือว่าหลงทางมา6วันแล้วที่พื้นทรายข้างๆครับเพื่อให้คนที่มาพบเนี่ยได้เจอเป็นเหมือน dying message นะครับคริสตัลที่นอนอยู่เนี่ยเธอก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายครับในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนเริ่มคิดถึงครอบครัวพวกเขาเสียใจครับที่ไม่เคยบอกรักแม่ของเขาเลยนะครับและไม่เคยบอกกับครอบครัวของพวกเขาเลยว่าทุกคนเนี่ยมีความหมายมากมายแค่ไหนเดฟเนี่ยคิดว่าถ้าหากพวกเขาทั้งสองคนตายอยู่ที่นี่ก็จะไม่มีโอกาสได้บอกรักครอบครัวอีกเลยนะด้วยความคิดนี้แทนที่จะยอมแพ้เดฟเนี่ยก็เลยมีแรงสู้ต่อเขาปลุกคริสตัลครับเพื่อให้เดินไปต่อแต่ตอนนี้เนี่ยคริสตัลเธอใจไม่สู้แล้วล่ะครับเธอเนี่ยเจ็บเท้าของเธอมากๆเนื่องจากเดินทางไกลมากครับเธอรู้สึกเหมือนโดนตัวต่อประมาณ10ตัวต่อยที่เท้าครับเธอไม่อยากไปต่อแล้วครับแต่เดฟก็เกลี้ยกล่อมนะครับบอกให้เธอเนี่ยไปต่ออีกสักตั้งนะหลังจากนั้นเวลาประมาณ10โมงเช้าครับคริสตัลกับเดฟก็ได้ยินเครื่องยนต์เรืออีกครั้งครับพวกเขาก็เดินไปตามเสียงและอยู่ดีๆเสียงก็หายไปอีกครั้งเช่นเดิมครับเขาก็คิดว่าหูหลอนอีกแล้วได้ยินเสียงแบบนี้จนชินไปแล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ยเท้าของคริสตัลนะครับทวีความเจ็บปวดมากกว่าเดิมครับเพราะต้องรีบวิ่งมาตะโกนหาเรือนี่แหละครับเธอเนี่ยเผชิญกับช่วงชีวิตที่ยากลำบากมากๆครับเธอเดินต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆคริสตัลเนี่ยจึงอยากยอมแพ้และอยากจะกรีดข้อมือตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายเพื่อจบความทรมานนี้ด้วยตัวเธอเองครับเธอเนี่ยขอร้องมีดจากเดฟแต่เดฟเนี่ยก็ทำใจให้ผู้หญิงที่เขารักฆ่าตัวตายไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้เขาบอกว่าเธอรอก่อนได้ไหมและทำข้อตกลงกับเขาก่อนถ้าหากพวกเขาหาทางออกไม่เจอภายในเย็นนี้เขาเนี่ยจะยอมให้มีกับเธอและพวกเขาทั้งคู่เนี่ยจะฆ่าตัวตายไปด้วยกันคริสตัลตกลงครับผมแต่ทว่าเวลาผ่านไปประมาณถึงช่วงบ่ายโมงครึ่งในวันนั้นครับคริสตัลเธอทนให้ถึงเย็นไม่ไหวแล้วครับเธอเนี่ยอยากจะจบชีวิตเธอแล้วเธอบอกกับเดฟว่าพอแล้วล่ะเธอไม่รู้เลยว่าเดินต่อไปแล้วมันจะได้อะไรล่ะและครั้งนี้เนี่ยเดฟก็เหมือนจะถอดใจด้วยครับเขาก็ยอมครับผมพวกเขาตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายพร้อมกันในตอนนั้นแต่ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดครับอยู่ดีๆก่อนจะฆ่าตัวตายเนี่ยเดฟก็อยากจะขอล้างหน้าล้างตัวทำให้ตัวเองเนี่ยสะอาดก่อนที่จะจบชีวิตตัวเองก่อนพวกเขาเนี่ยจึงเดินหาแหล่งน้ำเพื่อจะล้างตัวครับผมแล้วพวกเขาเนี่ยก็ไปเจอป่าชายเลนที่มีน้ำท่วมขังแห่งหนึ่งครับพวกเขาเนี่ยก็เริ่มมีความหวังครั้งว่าแถวนี้เนี่ยมีป่าชายเลนหากเดินตามแนวของป่าชายเลนไปเรื่อยๆเนี่ย
มันอาจจะเจอกับแม่น้ำหรือเปล่าเพราะป่าชายเลนเนี่ยมันชอบขึ้นนะครับบริเวณตาน้ำหรือว่าทางเปิดออกสู่แม่น้ำใช่ไหมหน่อยครับทำให้สิ่งนี้เป็นความหวังมากๆครับต่อเดฟกับคริสตัลพวกเขาทั้งคู่นะครับเดินลุยน้ำครับผ่านป่าชายเลนที่มีต้นไม้ขึ้นเต็มนะครับเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงคริสตัลเริ่มมีใจสู้อยากจะฝ่าฟันป่าชายเลนนี้ไปให้ได้ครับเวลาผ่านไปประมาณ4โมงครึ่งพวกเขาเนี่ยได้เห็นเครื่องบินบินผ่านครับอันนี้เห็นจริงๆแล้วนะไม่ได้เห็นภาพหรอกนะครับเขายิ่งมีความหวังครับว่าเฮ้ยถ้าเดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้ต้องเจอคนแน่นอนเจอหมู่บ้านแน่นอนเลยและทันใดนั้นครับพูดไม่ทันขาดคำครับคริสตัลก็เห็นคนขับเรือผ่านมาครับตอนแรกพวกเขาเห็นว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นภาพหลอนเนี่ยแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยแต่เขาก็ลองเดิมพันอีกครั้งครับวิ่งไปครับตะโกนไปขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียงครับในตอนแรกคิดว่าคนที่ขับเรือไปเนี่ยน่าจะไม่ได้ยินนะแต่สักพักนะครับเรือลำนั้นเนี่ยก็ย้อนกลับมาช่วยชีวิตพวกเขาณวินาทีนั้นนะครับทั้งเดฟและคริสตัลเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆเลยครับรู้สึกท่วมท้นจนน้ำตาทั้งสองคนเนี่ยไหลออกมานะครับทั้งคู่เนี่ยขอบคุณซึ่งกันและกันที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยสามารถมีชีวิตรอดมาถึงจุดนี้ได้ครับพวกเขานะครับโชคดีมากๆเลยพวกเขานะครับขอบคุณชายที่มาช่วยพวกเขาไว้ชายคนที่ขับเรือมาเนี่ยเขาก็บอกว่าที่จริงเนี่ยเส้นทางเรือเนี่ยคนท้องถิ่นแทบจะไม่ขับมาเลยนะแต่เขาได้ยินข่าวว่ามีวัยรุ่นเนี่ยชาวอเมริกัน2คนเนี่ยหายไปเขาก็เลยลองมาขับเรือช่วยออกตามหาและสุดท้ายเขาก็มาเจอทั้งคู่จริงๆชายคนนั้นนะครับได้พาคริสตัลแล้วก็เดฟเนี่ยไปยังหมู่บ้านเล็กๆครับที่อยู่ห่างจากที่พักของพวกเขาประมาณ45กิโลเมตรชายคนนั้นให้ที่พักนะครับนำอาหารมาให้กับพวกเขากินนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆผ่านวิทยุสื่อสารจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือครับแล้วก็ส่งนะครับตัวเดฟของคริสตัลไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้กับเมืองเมาอีสเพื่อจะไปรักษาตัวต่อนะครับเนื่องจากคนที่อดอาหารหรือว่าต่อสู้อะไรแบบนี้มาเป็นระยะเวลานานนะครับบางทีถ้าเราเนี่ยรีบให้สารอาหารรีบให้น้ำเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายนะเป็นพวก refreezing syndrome อะไรแบบนี้ได้ครับดังนั้นคนที่อดน้ำอดอาหารนานๆเนี่ยเวลารักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องมีการวางแผนการให้โภชนาการที่เป๊ะมากๆเลยเหมือนกับเคสนะครับของกลุ่มน้องหมูป่าที่ไปติดถ้ำนะครับซึ่งกรณีนั้นนะครับก็จะต้องมีการใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารที่จะให้ทดแทนเหมือนกันครับเดฟและคริสตัลนะครับรักษาตัวได้ประมาณ6วันครับผมพวกเขาก็ได้ออกโรงพยาบาลนะครับเดฟกับคริสตัลเนี่ยกลับไปที่หมู่บ้านเล็กๆของชายที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ครับเดฟเนี่ยได้นำเสื้อผ้าขนมลูกวอลเลย์บอลแล้วก็ลูกฟุตบอลครับผมแล้วก็มีของขวัญอื่นๆของเล่นนะครับเอาไปมอบให้ผู้คนในหมู่บ้านเอาไปให้เด็กๆในหมู่บ้านแทนคำขอบคุณที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถรอดชีวิตมาจากป่าเมซอนที่โหดร้ายได้นะครับแต่ถึงแม้นะครับเขาจะรอดชีวิตได้นะตัวเดฟกับคริสตัลก็ยังขออยู่ในป่าเมซอนนี้ต่อครับอยู่ที่พักเดิมของพวกเขาแล้วก็วางแผนเที่ยวกันต่ออีกประมาณ5สัปดาห์ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาจ้างคนท้องถิ่นจ้างไกด์ในการนำเที่ยวแล้วเลยครับเพราะเขาก็รักนะครับในธรรมชาติในทุกๆอย่างในป่าเมซอนครับและที่จริงต้องบอกไว้เลยครับในช่วงที่ทั้งคู่เนี่ยหลงป่านะครับอยู่ในป่าด้วยกัน6วันตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่พูดคุยกันว่าหากทั้งคู่รอดออกมาเนี่ยพวกเขาจะแต่งงานกันครับและจะไม่มีวันแยกจากกันอีกแต่สุดท้ายนะครับเมื่อทั้งคู่รอดมาจริงๆเมื่อออกมาได้จริงๆคริสตัลเนี่ยกลับไม่รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วครับเธอไม่อยากกลับมาคบกับเดฟอีกซึ่งเรื่องนี้ทำให้เดฟเนี่ยรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าเดฟกับคริสตัลจะไม่ได้กลับมาคบกันไม่ได้แต่งงานกันแต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็สนิทกันมากขึ้นครับเพราะทั้งคู่ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาพร้อมกันนะครับคริสตัลเนี่ยเธอกลับมาศึกษาต่อครับและจบการศึกษาสาขาฟิสิกส์วิศวกรรมนะครับส่วนเดฟเนี่ยก็จบการศึกษานะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์พวกเขานะครับยังคงหลงใหลในสัตว์ป่าและก็ป่าเมซอนครับนอกจากนั้นนะครับชีวิตของคริสตัลเนี่ยเธอทำงานเป็นจิตอาสานะครับให้กับองค์กรอินทิวารายาสิครับผมในโบลิเวียซึ่งมันเป็นองค์กรสู้เพื่อสัตว์ป่าที่ป่วยหรือว่าถูกทารุณกรรมถูกทอดทิ้งครับผมส่วนตัวของเดฟเนี่ยเขาก็ช่วยระดมเงินนะครับบริจาคให้กับองค์กรนี้อยู่เรื่อยๆอีกด้วยแหละครับสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวการรอดชีวิตของเดฟกับคริสตัลในป่าอเมซอนที่พวกเขาทั้งคู่ไปติดมากว่า6วันครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ตังนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับ
หากเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับก็สำหรับในเรื่องนี้นะครับก็เป็นกรณีศึกษาเนาะเป็นสิ่งที่สอนใจให้เราได้ดีมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการเอาตัวรอดนะครับการมีความหวังแถมนะครับยังต้องเรียนรู้ความผิดพลาดจากกรณีด้วยนะครับเพราะตั้งเชื่อว่าหลายๆคนครับคงชอบแบบเดินป่าเดินเขาไปแอดเวนเจอร์นะครับหวังว่าคลิปนี้วิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ นะครับให้วางแผนเที่ยวให้รัดกุมแล้วก็ให้ปลอดภัยจากการเที่ยวหรือว่าจากการผจญภัยในทุกๆทริปเลยนะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับเพื่อนๆอยากจะฟังเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาชมรายการต้องรอดของเรานะครับข้อมูลทั้งมวลก็หามาจากทางอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยหากมันมีการขาดตกบกพร่องประการใดหรือตอนต่างเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยทำให้เพื่อนๆมึนๆงงๆกงๆประการใดตั้งจะต้องขออภัยอย่างสูงเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามครับผมสำหรับวันนี้ตั้งขอตัวลาไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆอย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Make you cry, and I don't wanna fight with you.